เดี๋ยวเรามาเริ่มข่าวแรกของคู่รักดาราที่ผมชื่นชอบมากที่สุดก็คือคุณณเดชน์กับสาวญาญ่านะฮะวันนี้เนี่ยผมเอาความฟินมาฝากทุกคนเลยล่าสุดเขาหวนกลับมาเจอกันในงานละครเล่นคู่กันด้วยหลายๆคนน่าจะฟินกันนะฮะทีนี้เนี่ยในงานบวงสรวงมันจะมีจังหวะที่พราหมณ์เนี่ยเขาอวยพรให้สาวญาญ่าเนี่ยมีคู่ครองเป็นมหาเศรษฐีอาจารย์ขออวยพรปุ๊บหนุ่มณเดชน์ถูกต้องครับยกมือไหว้แล้วก็สาธุโอ๊ยฟินทีนี้เนี่ยตอนสัมภาษณ์ทีมข่าวก็เลยแซวหนุ่มณเดชน์นิดนึงนะฮะว่าเอ๊ะที่สาธุเนี่ยคืออยากเป็นคู่ครองหรือว่าอยากเป็นมหาเศรษฐีกันแน่หนุ่มณเดชน์เขาก็หัวเราะนะครับเขาก็บอกว่าคู่ครองดีก็สาธุเป็นมหาเศรษฐีเขาก็สาธุแต่ปิดท้ายความหวานแบบฟินไปเลยเขาบอกว่าเขาอยากเป็นมหาเศรษฐีที่ดีของสาวญาญ่าตัวโกงน่าจะบนตัวโกงครับฟินเดี๋ยวเรามาเรื่องความฟินที่2ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยตอนเขาสัมภาษณ์กันใช่ไหมหนุ่มณเดชน์เขาเผลอหลุดเรียกสาวญาญ่าว่าที่รักเจ้าตัวเขาก็ชี้แจงเขาบอกว่าเขาลืมตัวคือมันเป็นคำพูดที่เขาเนี่ยเรียกกันบ่อยๆอยู่แล้วฟินพร้อมอีกหนึ่งความฟินก็คือเรื่องของการแก้เคล็ดก็คือสาวญาญ่าเนี่ยเขาให้เงินหนุ่มณเดชน์20บาทเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยซื้อรองเท้าให้ความฟินทั้งหมดไปฟังทั้งคู่สัมภาษณ์กันครับค่ะผู้ครองดีๆก็สาธุยิ่งเขาอวยพรว่าฮะเขาบอกว่าให้ผู้ครองเป็นมหาเศรษฐีผมก็สาธุเลยเห็นว่าสาธุเร็วกว่าน้องสาธุเร็วกว่าน้องอ๋อสาธุเร็วกว่าทุกคนนะครับก็อยากเป็นมหาเศรษฐีที่ดีของเขาดีแล้วค่ะที่สาธุปกติเราไม่ได้พูดติดปากอยู่แล้วนานๆเรียกครั้งนึงอย่างนั้นเหรอไม่ได้พูดออกสื่อครับผมปกติไม่ได้บ่อยแต่เวลาปกติเรียกที่รักกันอยู่แล้วก็แล้วก็ส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นไม่ของบางอย่างถ้ามันแบบเขาบอกว่าห้ามซื้อกันจะมีนู่นนี่อะไรเงี้ยก็จ่ายเงินอะไรเงี้ยคนละ20ก็ฟังไว้ผมว่าก็มีปัญหานะ20บาทเอง